สติกเกอร์หัวหอมเมอร์ซี่ชายหอมสดชื่นทันทีที่แปะเปิดประสบการณ์เหนือระดับที่ให้คุณมากกว่าการช้อปปิ้ง ICC Shopping ช็อปออนไลน์แบรนด์ดังการันตีแท้ 100% 9:02 นะครับก่อนที่เราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆที่หนองบัวลำพูเราพาย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกดูชื่นมื่นนะแม้ว่าจะมีระดับความเครียดค่อนข้างจะสูงแต่หลายคนบอกว่าวันนี้น่าจะไม่เครียดแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตัวเองก็ยิงไป2ประตูตกดึกลิเวอร์พูลก็ยังชนะอีกแล้วมีการลำวงด้วยนะฮะหลายๆอย่างน่าจะทำให้ระดับความเครียดลดลงน่าจะอารมณ์ดีแล้วพาไปดูตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย2 โมงเมื่อวานนี้ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่เพื่อเตรียมตัวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกครั้งที่1ประจำปี2566ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับแล้วท่านก็จะไปติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยตอนบนก็จะมีบึงกาฬมีหนองคายมีเลยมีหนองบัวลำพูมีอุดรธานีที่เป็นจังหวัดใหญ่นี่แหละทั้งนี้จะเห็นนะครับว่าคุณสันติ